And the next session will be the workshop on the topic of using a laser beam in teaching science and mathematics, presented by Professor Dr. Yoji Takigawa. Please welcome again. This time, laser beam, using a laser beam in teaching science and mathematics. And today, at first, handmade oscilloscope to see the wave of sound. And probably you know the oscilloscope like this. And in the computer, there are many free oscilloscopes. That is very nice, I think. But probably student is very difficult to understand what did happen. And if you buy from school material company, this is in Japan about 50,000 yen. That's 15,000 baht more. And the system is not so difficult. Here is a rotating mirror and laser, and here vibrate, and laser light like this. And so at first my friend bought this machine, but I challenged make by myself. And using the very cheap one, mirror is, this is the looking behind, but very cheap. And this is a bamboo, and rotate by your hand. So, very low cost. And นี่เราก็อาจารย์รู้จักออสซิลโลสโคปไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคย เราจะทำ ออสซิลโลสโคปก็คือเครื่องที่เวลาที่ตรวจสัญญาณหัวใจเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรามีสัญญาณนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเราจะใช้เลเซอร์นะครับเป็นตัวทำอย่างง่ายก็คือว่าในถุงอาจารย์ก็จะมีกระจกเห็นไหมครับมีกระจกเห็นไหมหรือว่ายังไม่มีไม่มีอ่ะในถุงอ่ะโอ้ถ้างั้นก็คงไม่แจกนะครับคงสาธิตให้ดูนะครับกระจกนี่แล้วก็มีไม้อันนึงติดไว้มีก็เทปแปะข้างหลังกระจกนี่ไว้ส่องเลเซอร์นะไม่ส่องชะโงกดูตัวเองนะฮะ Then this one, plastic cup, and the cut the end roundly, round, and plastic. Plastic, na. And here is the mirror, very small mirror. And laser light like this,
ถ้วยพลาสติกนะจอรูแล้วก็ที่ก้อนมีแผ่นฟิล์มบางๆนะครับแผ่นที่อาจจะเป็นลูกโป่งก็ได้แล้วมีกระจกติดอยู่มุดถุยคุณนะครับแล้วเลเซอร์ส่องนะแล้วก็กระตอนก็จะเป็นสัญญาณเสียงเสียงเราเป็นไงก็จะแสงเลเซอร์สะท้อนสะท้อนที่กระจกนะแล้วก็พูดนี่ก็เป็นการผสมเสียงผสมเสียงเข้ากับแสงเลเซอร์ใช้กระจกสะท้อนนะครับเอาสัญญาณเสียงผสมกับกระจกที่หมุนได้ก็จะให้เป็นสัญญาณเสียงเป็นของออสซิลโลสโคปนะครับเขาจะหมุนกระจกนะครับมันก็จะกวาดภาพเป็นเส้นเดี๋ยวนะSo you, if you have a laser pointer, then you can make this about 30 bahts. No. Very cheap. นะสร้างออสซิลโลสโคปซึ่งราคา 20,000 กว่าบาทนี่นะในราคาประมาณ30บาท andIn Thailand, a very cheap laser light you can get. So this experiment is a very cheap one, I think. Laser pointer, นะที่เมืองไทยขายอันละ10บาทนะทำมาจากจีนแต่ว่าก็คุณภาพมันก็ตอบสนองราคานะครับก็คือใช้ได้ไม่กี่ทีนะครับที่อ่ะこれねอันนี้ก็เป็นแผ่นกระดาษที่มีแต้มสีเป็นจุดๆๆเป็นช่วงๆกับลิ้นหุ้ยนี่ก็เอาเลเซอร์ส่องที่กระดาษนะแล้วก็กระดาษนี่ก็จะหมุนนะมีติดกับมอเตอร์มันก็จะหมุนมันแสงเลเซอร์ที่ไปตกบนกระดาษก็สะท้อนมาเข้าโซลาร์เซลล์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงก็จะมีความถี่ของเสียงก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนจุดที่เคลื่อนที่ Here is a solar cell andโซลาร์เซลล์เป็นตัวจับแสงและเปลี่ยนคลื่นแสงให้เป็นพลังงานเสียงนี่ถ้าหากว่าแสงมีการกระเพื่อมก็จะมีได้ยินเสียงออกมา Excuse me the light down ปิดไฟนิดนึงครับ This boot sound is from the luminescence ถ้าแสงไฟจากนี่มาเนี่ยมันจะทำให้เสียงดังหึ่งเพราะว่านี่เป็นแสงกระเพื่อมเป็นไฟ110โวลต์นะถ้าเขาปิดไฟปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงนี้ชัดมันมีเสียงกวนเนี่ยเพราะว่าเป็นไฟ110กำลังรี
ิดหมดเลยถ้ามีแสงแสงที่มีการกระเพื่อมมันก็จะได้ยินเสียงคราวนี้ถ้าหากว่าส่องแล้วใช้หวีนะก็มันก็จะเหมือนเสียงเลื่อยเป็นเสียงนะโดเรมีฟาโซลาติโดเสียงตัวโดข้างล่างกับตัวโดข้างล่างเนี่ยต่างกัน1ออกเทปหรือความถี่ต่างกัน1เท่าคือเป็นฮาร์โมนิกส์ของกันและกันถ้วยกระดาษนะครับหรือว่าเป็นรูปทรงกระบอกกระดาษรูปทรงกระบอก This is a PET bottle and here is a นี่มีแกนกลางเพื่อให้หมุนได้นะครับหมุนได้นิ่งนะครับ andBlack and white, and white reflects the light, and this span and this span is, compare this one is twice, compare this one is twice white. จุดสีดำสีขาวนี้นะฮะเป็นตัวที่บอกว่ามีความถี่มากแค่ไหนถ้าถี่มากก็สูงความถี่สูงหน่อยอันนี้ก็ติดตามแต่ทีนี้สองตัวนี้เนี่ยมันมีโดกับโดนะฮะหนึ่งออกเทปเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่ของมันเนี่ยมันจะเป็นสองเท่า so you can make any sound จะทำเสียงความถี่เท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดที่แต้มลงไปโอเค thenThis one is using this. Do you know him? No one knows him. Mr. Fukuyama is a very famous in Japan actor and musician. And this is he is a.Main character of Galileo, a physician, and this drama supervisor. เป็นที่ปรึกษาของกาลิเลโอในรายการทีวีนะครับเป็นคนที่มีชื่อนะครับคือชื่อฟุกุยาม่านะครับあ、出てこない。まあ、僕は。This is a
about the physics TV and shining the sunshine, using the sunshine, gold is melted. And next is ละลายทองนะครับ Next one is that this one is a diamond เพชรนะครับเพชรคือฐานนั่นเองนะองค์อัญญรูปหนึ่งของฐาน And sunshine นะ collects the sunshineทำให้โลหะหลอมนะฮะหลอมจนกระทั่งเหลือเฉพาะเม็ดเพชร and next one laser light and card window of the card and reflect then lightmoves and this is me and so inside the car you can hear outside this is principle is same of thisหลักการนี้ก็หลักการเดียวกันนะฮะคือทำให้แสงมีการ กระเพื่อมนะฮะมีสัญญาณแสงไงกระเพื่อมก็เกิดเป็นเสียงออกมา Then next one is reproduce of the mirage phenomenon and これちょっと消してくれる後ろ light goes straight but this light goes ปกติลำแสงที่ผ่านในน้ำเนี่ยจะเป็นเส้นตรงCurve. แต่ทั้งนี้เป็นน้ำพิเศษนะลำแสงเมื่อผ่านแล้วจะเป็นเส้นโค้งที่เป็นเส้นโค้งเพราะความเข้มของของเหลวที่อยู่ในนั้นน่ะไม่เท่ากันนะฮะที่ไม่เท่ากันก็คือข้างล่างเนี่ยใส่เกลือไว้นะครับแล้วเทน้ำลงไปเพราะฉะนั้นเกลือข้างล่างที่เมื่อละลายในน้ำในความเข้มมันความหนาแน่นจะสูงกว่านะเมื่อลำแสงส่องผ่านมันก็จะเกิดการหักเหเนื่องจากความหนาแน่นไม่เท่ากันThis is the reflection of light and inside the salt water and thin salt water and dense salt water the reflection is differentreflection is different and then two densities then changes like this and upper side is very thin and downside is dense gradually change then curveความหนาแน่นที่มันไม่เท่ากันแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแต่ช้าๆทีละหน่อยทีละหน่อยนะเพราะแสงจริงที่เห็นจริงโค้งลงอย่างต่อเนื่อง so if there is something light goes like this so this is seen here is I, then he looks this one here. ถ้าสภาวะเป็นแบบนี้แล้วมีวัตถุอยู่ข้างล่างเราสามารถมองเห็นวัตถุข้างล่างอย่างนี้ได้จะเกิดการหักเห
This is optical fiber is principle is the same. And ちょっと消して。หลักการของ optical fiber นะคือการ like this and probably you know this very well. หลักการการสะท้อนกลับหมดของแสง but this one is เป็นเครื่องนวดนะครับ and from here then here it จะมีการนำแสงออกไปนะครับตัวนำแสง and this one do you know แท่งคอนสเตอร์เลอร์คนแท่งคนกาแฟในโรงแรมนะฮะเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับ and in Japan Daiso is sellingLight comes here, then here is very bright. Inside, light goes, but they cannot go out. So here is very bright. ตัวปลายเนี่ยรับแสงนะครับแล้วก็แสงไม่สามารถที่ออกข้างนอกได้เนื่องจากมีการสะท้อนกลับหมดจึงไปรวมกันที่ปลายจึงมีความสว่างมาก Here is very bright and become dark ถ้าเราปิดให้หมดนะลองเอาแสงส่องก็จะพบว่ามันมาที่ปลายมันสว่างมาก next one やりすぎちゃうこれいいかな次はThis is the water is also a fiber scope. น้ำนะลำน้ำที่พุ่งออกเป็นสายเนี่ยก็สามารถนำแสงได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เกิดการปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมด IfHere is the light. Then ที่เห็นเป็นสีนี่สายน้ำนะครับที่พุ่งออกมาแล้วก็เอาแสงนี่ส่องเข้าไปในลำน้ำมันก็จะนำแสงมาได้ก็จะมีการทดลองให้ดูนะครับเขาก็ใช้ขวดบรรจุน้ำแล้วก็ปล่อยให้น้ำพุ่งลงมาเป็นลำแล้วก็ให้แสงส่องที่ต้นของลำน้ำมันก็จะเป็นแสงพุ่งออกเป็นลำตามน้ำ
มีขวดใส่น้ำนะฮะแล้วก็มีรูอยู่ให้ลำแสงเลเซอร์ตรงรูแล้วก็เปิดให้น้ำเปิดฝานะให้น้ำไหลลงมาเป็นลำเห็นว่าแสงเดินตามลำน้ำลงมาถึงข้างล่างได้ด้วยAnd then this is the end of my presentation. จบแล้วครับ workshop. จบแล้วครับขอบคุณเปิดไฟด้วยครับ Thank you very much. มีพิธีกรมาเนี่ย